าหากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วมันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับที่เราจะลดหนี้บัตรเครดิตเพราะเวลาเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเริ่มจากบัตรที่1ก่อนพอบัตรที่1มีปัญหาปั๊บเรามักจะไปเปิดบัตรที่2แล้วกดเงินมาใช้ดังนั้นคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะเป็นหนี้เป็นพวงนะฮะคือเป็นหลายๆใบซ้อนๆกันแต่ถ้าคุณมีปัญหาแค่ใบเดียวอันนี้เราก็ยังเคลียร์หนี้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีหลายๆใบลองมาตั้งสติคุยกันก่อนนะครับปัญหาของมันก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่คุณมีหนี้เยอะๆหลายๆก้อนแต่ละก้อนมันต้องชำระนะฮะเช่นบัตรใบที่1ชำระ 3,000 บัตรใบที่2ชำระ 2,000 บัตรใบที่3ชำระ 5,000 มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเงินเดือนออกมาปั๊บมันหายไปในหมดมันหายไปกับการชำระหนี้ไงครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการคิดก็คือว่าเราจะต้องสร้างกระบวนการบางอย่างก่อนนะครับว่าเรานั้นเนี่ยจะชำระหนี้เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องคิดก่อนก็คือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตเวลาคุณใช้เนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่คุณใช้จ่ายเกินตัววิธีการที่จะหยุดการง่ายๆก็คือขั้นตอนแรกคือเราต้องหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเลยครับพอหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเราก็ต้องกลับมาปรับพฤติกรรมคุณก่อนคุณอาจจะต้องมีการจดรายรับรายจ่ายให้กับชีวิตของคุณเองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวไปในด้านไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มต้องใช้เงินสดอย่างเดียวละมันจะต้องบีบตัวเองให้พอตัวอย่างเช่นผมก็เคยเป็นนะครับยุคนึงก็เคยมีหนี้บัตรเครดิตกับเขาเหมือนกันผมก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปเก็บเอาไว้คือแยกออกจากตัวจริงผมก็เอาไปถวายพระเอาไว้พระพุทธรูปนะครับเพราะท่านใช้บัตรไม่ได้แน่นอนนะเราก็ให้ท่านทับเอาไว้จากนั้นเราก็ขับรถออกไปปกติเนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันเราก็มักจะรูดบัตรเครดิตเนาะเราบอกน้องเต็มถังแต่รอบนี้พอน้องเต็มถังเรานึกขึ้นได้ว่าเราไม่มีบัตรเครดิตเราก็เลยน้อง200ถูกไหมฮะมันอาจจะดูแย่หน่อยแต่มันเริ่มปรับพฤติกรรมครับถ้าคุณเอาบัตรเครดิตห่างตัวได้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนนั่นคือสัญญาณที่ดีสำหรับคุณแล้วนะครับจากนั้น2ครับคุณก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วล่ะครับว่าคุณจะเริ่มจัดการรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อหาเงินให้เหลือในแต่ละเดือนแล้วไปชำระหนี้ให้ได้ถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งจะเป็นหนี้บัตรเครดิตตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากคือคุณรีบจดรายรับรายจ่ายเลยครับเดือนนึงเนี่ยคุณจ่ายอะไรไปเท่าไหร่จดดูเลยพอจดปั๊บคุณจะเห็นเลยครับว่าหมวดอะไรที่คุณหายไปเช่นบางหมวดคุณกินเยอะไปหรือเปล่าสมัยนี้เนี่ยนะครับร้านอาหารการกินคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเว็บไซต์ซอกซอนจนเรารู้สึกว่าเราอยากใช้ไปหมดบัตรเครดิตก็มีโปรโมชั่นลด 10% 15% ของอร่อยใครก็อยากกินแต่ถ้าคุณกินบ่อยมากไปก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่เยอะเกินพอเราจดปั๊บเรารู้เราลดส่วนนั้นลงแล้วเอาเงินส่วนนั้นค่อยๆทยอยชำระหนี้บัตรเครดิตไปให้ได้ก่อนนั่นคือวิธีการนะครับหรือถ้าเป็นอย่างผมเองนะครับหลายครั้งเนี่ยผมมักจะออมเงินที่เรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับผมจะออมไปเรื่อยๆประมาณ3เท่าถึง6เท่าของรายจ่ายพอมีปัญหาบัตรเครดิตเช่นเราต้องใช้จ่ายเกินในเดือนนั้นเพราะว่าต้องมีฉลองเซเลบรีตกันเยอะแยะเหลือเกินแล้วรูดบัตรไปแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ครับไปปิดเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในการเกิดเป็นหนี้เลยเพราะฉะนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็อาจจะง่ายกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณมีปัญหาบัตรเครดิตหลายๆใบเทคนิคนึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีกระบวนการรีไฟแนนซ์ครับการรีไฟแนนซ์ก็คือคุณอาจจะต้องหาเส้นทางนะครับในการที่จะกู้เงินสักก้อนหนึ่งที่มีระยะเวลานะครับที่ชัดเจนเช่นอาจจะ3ปี5ปีนะครับแล้วเอาเงินก้อนทั้งก้อนเนี่ยนะครับให้มันครอบคลุมบัตรเครดิต 3-4 ใบนั้นแล้วเรารวบให้มันไปกลายเป็นก้อนเดียวถูกไหมแล้วเราก็ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกจากนั้นก็ปรับพฤติกรรมนะครับถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณจะกลับไปเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณรับมือไม่ไหวกลายเป็นว่าคุณเนี่ยเริ่มเป็นหนี้เสียธนาคารจะเริ่มโทรทวงคุณคุณจะหนีนะครับคุยกับเขาและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มคุยกับเขาคุณคุยแล้วคุณพยายามผ่อนแต่ยังผ่อนไม่ไหวอีกนะครับมีการฟ้องศาลศาลส่งหมายฟ้องมาที่บ้านก็อย่ากลัวครับมันทุกอย่างประนอมได้หมดก็ไปตามคำสั่งศาลอย่าหนีนะครับไม่งั้นเขาจะฟ้องล้มละลายยึดเงินเดือนยึดนู่นยึดนี่ของคุณเต็มไปหมดเลยดังนั้นทุกอย่างต้องเผชิญหน้าตั้งสติให้ดีๆนะครับเมื่อคุยแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์คือว่าหลายครั้งเราสามารถต่อรองได้นะครับว่าดอกเบี้ยที่เอาไปเยอะแล้วต่อรองลดให้หน่อยทำแฮร์คัทให้นิดนึงเพื่อจะหาเงินก้อนมาชำระหนี้ให้ได้นี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถจัดการเจ้าบัตรเครดิตเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับหรือมีอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราจะจัดการเจ้าหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้
้าสมมุติว่าเราไม่มีเงินจริงๆเราอาจจะต้องมองว่าเราอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราออกไปบางครั้งบางคนก็ยอมเหมือนกันนะครับเช่นขายรถยนต์ออกไปนะครับเพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตก็ทำได้เช่นเดียวกันก็ต้องลองดูนะครับว่าถ้าเป็นหนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคืออย่าเครียดมากค่อยๆตั้งสติรวบรวมตัวเลขหนี้ออกมาให้ชัดนะครับคุยกับเจ้าหนี้นะครับถ้าต้องขึ้นศาลไปคุยนะครับศาลท่านเมตตาพวกเรานะครับท่านรู้ว่าเราผิดมาแล้วท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เรานั่นแหละนะครับแล้วเราค่อยๆผ่อนชำระจนกระทั่งวันหนึ่งเราหมดภาระหนี้แล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นนะครับ